ถ้าถามเราว่ามีช่วงตอนที่เรียนมหาลัยช่วงไหนที่เราคิดว่าสนุกที่สุดอะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นตอนฝึกงานนะช่วงปี3ขึ้นปี4ตอนนั้นไปฝึกงานที่สถานทูตไทยกรุงวอชิงตันดีซีที่อเมริกาโหตอนนั้นอะมันไม่ได้สนุกแบบวู้สนุกจังเลยแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบครบรสชาติชีวิตมากสนุกเครียดแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เกือบโดนปล้นคือแบบโอ้โห everything jingle bell มากในซัมเมอร์2019นะวันนี้ก็เลยมีไอเดียว่าจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเป็น internship story ละกันใครที่แบบเรียนสายรัฐศาสตร์ IR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยากลองหาที่ฝึกงานนะตอนนี้ประเทศก็เริ่มเปิดแล้วเนาะลองดูเป็นไอเดียละกันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สมัครยังไงเตรียมตัวยังไงนะคะคลิปวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยฮัลโหลไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยว่าจะมาพูดถึงการไปฝึกงานนะตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณปี3ขึ้นปี4คือว่าไปฝึกงานที่อเมริกานะคะเป็นสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีนะหลายคนก็ถามเข้ามาว่าแบบถ้าอยากฝึกงานที่เนี่ยมันจะต้องสมัครอะไรยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะวันนี้คือจะเป็นเวอร์ชันที่เรามาเล่าทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครการวางแผนมันก็เป็นหนึ่งในช่วงชีวิตที่แบบ memorable สำหรับเรามากๆคือมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นเยอะนะคะก็วันนี้จะมาแชร์เป็นแบบสตอรี่เกี่ยวกับการฝึกงานของเราละกันเนาะเผื่อว่าใครที่อาจจะเรียนสาขาเดียวกันสาขาใกล้เคียงกันกำลังหาที่ฝึกงานอยู่นะอาจจะลองดูเป็นออปชันโอเคไปดูกันเลยอยากฝึกงานที่นี่ต้องสมัครยังไงนะอันดับแรกเลยลองดูก่อนนะว่าเราอะมีเป้าหมายระยะยาวยังไงเราชอบอะไรลองสังเกตดูตอนที่ตัวเองเรียนในคณะนะว่าชอบเรียนวิชาอะไรแล้วก็อยากต่อยอดด้านไหนพูดง่ายๆคือรัฐศาสตร์มันเรียนกว้างแล้วทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสโคให้มันสเปซิฟิกมากขึ้นก็สนใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังภาครัฐนโยบายเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ถามพี่หลายคนคือพี่ในคณะหลายคนอะก็เคยมาฝึกที่สถานทูตนะคือถ้าฝึกแบบจบรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรงสายเลยก็คือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็จะไปมีออฟฟิศอยู่หลายๆเมืองทั่วโลกนะสถานทูตสถานกงสุลแต่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในสถานทูตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กระทรวงการต่างประเทศค่ะในเมืองใหญ่เช่นเมืองหลวงวอชิงตันดีซีที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทั้งกลาโหมใช่ไหมเขาก็จะเรียกว่าผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาก็คือสำนักงานพาณิชย์ก็จะเป็นของกระทรวงพาณิชย์นะคะดูเรื่องของ international trade ต่างๆปีที่เราไปอ่ะเขาไม่ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานทีนี้ก็เปิดดูก็จะไปเจอสำนักงานอันนึงชื่อว่าสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ไม่เคยมีใครในคณะไปฝึกนะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปถามรีวิวจากพี่คนไหนดีนะคะด้วยความแพชชั่นอันแรงกล้าก็เลยอีเมลไปถามเขาเลยอันนี้ก็เลยเป็นทิปส์ number 1ที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าที่ที่เราอยากไปฝึกงานอะไม่เคยมีใครไปฝึกมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เปิดรับฝึกงานนะคะให้ทักไปถามเลยอยากให้ทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยเวลาเขียนอีเมลอะทุกคนเป็น cover letter ไปเลยก็ได้ตัวแนะนำตัวเราเป็นใครเรียนที่ไหนติดต่อมามี objective อะไรอยากถามเรื่องอะไรนะคะแผนที่อยากจะไปฝึกงานช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้ปีนี้เนี่ยสำนักงานนี้เปิดรับสมัครฝึกงานไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าเปิดรับสมัครนะแต่ว่าจะต้องมีเทสเล็กๆน้อยๆแฮนด์ส่ง CV resume ของเราไปแล้วก็ส่งเทสก็จะเป็นเรียงความแบบสั้นๆนะคือว่าเรียนรัฐศาสตร์มันก็จะมีแบบงาน assignment ในห้องที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายต่างๆใช่ไหมว่าก็ส่งตัวอย่างงานนั่นแหละไปให้เขาแล้วก็ตอบกลับมาว่ารับฝึกงานนะคะอ่ะพาร์ทต่อไปนะจะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ในการฝึกงานล้วนเอามาเริ่มเลยสิ่งที่จำได้ชัดเจนที่สุดก็คือการฝึกงานสถานทูตเนี่ยเราแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดในชีวิตแล้วอะคือส้นสูงเอ่ยสูทเอ่ยเดรสเอ่ยนะคะตื่นเช้ามาก็อันดับแรกวิ่งไปขึ้นรถบัสให้ทันค่ะขึ้นรถบัสเสร็จไปขึ้นรถใต้ดินต่อเสร็จแล้วขึ้นมาขึ้นรถบัสต่อแล้วก็เดินไปทำงานนะคะการเดินในอเมริกาคือแบบโอเคเลยนะคืออากาศไม่ร้อนเกินไปวงเล็บในช่วงเวลาที่เราไปนะแล้วก็ทางเดินแบบดีมากมาวันแรกนะคะตามภาษาสาวโกอย่างเราก็เกือบมาไม่ทันไม่ได้เผื่อเวลาเดินนะคะมาถึงหน้าออฟฟิศพี่เขาก็พามาขึ้นลิฟต์นะมีหลายออฟฟิศมากๆภายในสถานทูตนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงการต่างประเทศนะเนื่องจากเป็นสถานทูตนะคะจะต้องมีบัตรเข้าออกอย่างเป็นระบบนะอันนี้ก็คือบัตรเข้าออกของเราแล้วก็เฮ้ยดูเท่ไหมดูแบบเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งแต่จริงๆก็คือนักศึกษาฝึกงานค่ะและความประทับใจอย่างแรกก็คือมีกาแฟชาให้กินฟรีค่ะชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยคาเฟอีนจริงๆนะทุกคน
กินกาแฟกินอะไรเสร็จปุ๊บก็นี่คือห้องทำงานค่ะมาวันแรกนะคะก็รู้จักกับทุกคนในออฟฟิศซึ่งทางออฟฟิศเนี่ยสิริรวมมี5คนคือมีท่านอุปทูตนะคะแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่อีก2คนมีเราแล้วก็มีนักศึกษาฝึกงานเป็นเลข2ก็คือพี่ปอโทที่มาเรียนที่วอชิงตันดีซีนะคะเฮ้ยอาหารเที่ยงก็อร่อยหรอเริ่มเลยนะคะเริ่มปฏิบัติการทานของฟรีไม่ใช่เป็นเวลคัมลันช์จากพี่ๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะมีเวลาพักประมาณชั่วโมงครึ่งก็สามารถไปเดินเล่นอะไรต่างๆได้ตามอัธยาศัยชอบตรงที่ว่าที่เอาท์ดอร์แล้วก็พาร์คต่างๆมันมีให้เดินเยอะมากเลยอ่ะวันแรกมันแค่อินโทรมันยังเบาๆก็กลับบ้านแบบไม่มีการบ้านอะไรนะคะก็เดินทางเหมือนเดิมรถไฟรถบัสต่างๆวันที่2ทุกคนเกิดเรื่องเลยก็คือระหว่างทางที่ขึ้นบัสมานะคะรถเสียบนทางด่วนแล้วก็คืออะไรยังไงงงมากทางด่วนอเมริกาคือน่ากลัวมากทุกคนมันแบบว่า 4-5 เลนน่ะแต่เขาก็จัดการค่อนข้างดีนะคือเขามีแบบรถมาอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะคะวันนั้นก็คือมาสายไป1แมตช์ก็รีบโทรบอกพี่ๆนะคะก็ทุกคนก็โอเคเข้าใจได้มันเป็นอุบัติเหตุและความสนุกก็ยังไม่หมดอีก2อาทิตย์ถัดมานะคะแล้วก็มี study trip business trip ไปที่นิวยอร์กนะคะซึ่งแม่งานของงานนี้ก็คือน้องว่าเองในการที่จะจัดทริปนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ราชการต่างๆที่เป็นออฟฟิศจากประเทศไทยแล้วเขามาประจำอยู่ที่นิวยอร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศของแบงก์ชาติออฟฟิศของBoard of Investment นะคะแล้วก็ไทยเทรดต่างๆนะคะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของแบรนด์ต่างๆที่จะมาค้าขายในอเมริกานะคะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนอกจากได้ความรู้แล้วก็ยังได้น้ำตาลแล้วก็น้ำหนักเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าอาหารที่นิวยอร์กทุกคนก็รู้ว่ามันอร่อยอยู่แล้วเราก็เป็นคนจัดทริปเองแล้วก็เลือกทุกร้านที่เราอยากจะกินนะคะแล้วก็ไม่เคยได้มีปัญญาได้กินถ้าจ่ายด้วยตัวเองนะคะโอเค anyway ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ค่ะและเราก็กลับมาทำงานกันต่อค่ะทำงานวันดีคืนดีนะคะก็จะมีอีเวนต์หลายๆที่เลยในวอชิงตันดีซีอ่ะคือมันเป็นศูนย์รวมของแบบมหาวิทยาลัยติ้งแทงองค์กรต่างๆอยู่แล้วดีมากที่ได้มีโอกาสไปเน็ตเวิร์กิ่งแล้วก็ไปร่วมอีเวนต์พวกนี้นะคะซึ่งมันเป็นโอกาสที่แบบยากมากๆเลยแล้วก็เราเชื่อว่าหลายๆคนที่เรียน IR ก็น่าจะอินเหมือนกันแล้วก็จะมีความสุขมากถ้าได้มาฝึกงานที่นี่นะคะวอชิงตันดีซีก็เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินระดับโลกนะทั้ง IMF แล้วก็ World Bank ที่ออฟฟิศก็พาไปดูงานอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีสำนักงานผู้แทนไทยที่ประจำอยู่ที่ทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสนใจด้านนโยบายเศรษฐกิจการคลังอยู่แล้วแล้วพอได้มาเห็นแบบหน้างานจริงๆอ่ะมันยิ่งเหมือนกับเพิ่มไฟแล้วก็เพิ่มอินสปิเรชันของเราวันดีคืนดีพายุฝนเข้าทุกคนจะบอกว่าไม่ได้มีแค่เมืองไทยที่น้ำท่วมนะคะอเมริกาก็น้ำท่วมค่ะแล้วท่วมหนักมากวันนั้นก็คือไม่สามารถไปทำงานได้นะคะฝนตกน้ำท่วมแบบต้นไม้ล้มชีวิตส่วนวันอื่นๆที่เป็นวันธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะมีงานรูทีนอย่างเช่นพวกงานเขียนรีพอร์ตการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการคลังต่างๆเวลาที่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นที่ไปฝึกงานนะมันเป็นช่วงที่แบบสงครามการค้าเทรดวอร์ระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนแบบเข้มข้นมากๆนะคะก็มีการปรับนโยบายตลอดเวลาเราก็ต้องมีการแบบตามข่าวตามตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นต้องปิดก่อนนะไม่งั้นดิฉันกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ต้องรอประกาศดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เอาไปเขียนรีพอร์ตส่งกลับไทยนะคะกิจกรรมแน่นมากจริงรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเกินความคาดหมายเหมือนกันนะอย่างเช่นเราอะเรียนรัฐศาสตร์มาเราไม่คิดว่าเราจะได้จับงานที่มันเป็นแบบอีคอนจ๋าขนาดนี้แล้วเราสามารถทำได้ด้วยอะคือก็อเมซกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเราอะสนุกกับการทำงานที่นี่น่าจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อนร่วมงานเคมีเราค่อนข้างไปด้วยกันได้ทำงานด้วยกันแบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดจนเกินไปนะระหว่างที่ไปฝึกงานก็มีแบบกิจกรรมให้ทำเยอะโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ของอเมริกาเราสามารถแบบไปพายเรือหลังเลิกงานได้เพราะว่าที่ทำงานอยู่ใกล้กับแม่น้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาไปเที่ยวไป explore เมืองได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆทั้งเพื่อนคนไทยเพื่อนต่างชาติคือมันเป็นซัมเมอร์ที่แบบครบรสชาติจริง
เคยฝึกงานครั้งนี้ได้อะไรเยอะกว่าที่คิดจริงๆทุกคนอ๋อแล้วก็มีอีกงานนึงที่รู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ก็คืองาน Apollo 50คือครบ50ปีที่มนุษย์ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นะคะแล้วก็มีสื่อที่นู่นมาขอสัมภาษณ์ด้วยแบบงงมากทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าเฮ้ยฉันออกไลฟ์หรือออกทีวีช่องไหนนะแต่ anyway สนุกมากจริงๆค่ะนำมาสู่เรื่องของการวางแผนการเงินต่างๆมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะถ้าเราจะฝึกงานหน่วยงานราชการพวกแกต้องทำใจไว้เลยว่าเขาไม่มีค่าตอบแทนให้นะคะก็คือต้องจ่ายเองตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่ากินอยู่ค่านู่นนี่นั่นนะเราก็คุยกับที่บ้านตรงๆเขาก็โอเคที่จะสปอนเซอร์นะคะบอกก่อนว่าฐานะที่บ้านคือไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะเป็นแบบครอบครัวข้าราชการหาที่พักก่อนอันดับแรกนะคะถ้าเมืองใหญ่ๆอ่ะค่าที่พักอ่ะมันแพงมากคืออย่าไปเอ็กซ์เพคว่าเราจะจ่ายค่าห้องเท่าเมืองไทยเพื่อที่จะได้แบบห้องส่วนตัวห้องสตูดิโอห้องอพาร์ตเมนต์แยกออกมาคือส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นในรูปแบบของแชร์เฮาส์ก็คือบ้านหลังนึงแบ่งเป็นหลายๆห้องแล้วก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันใช้ครัวร่วมกันเราก็ชีปทริลส์คือเน้นถูกก็ไปเช่าบ้านคนไทยอยู่นะคะซึ่งมันตกเดือนละประมาณแบบ 15,000 บาทคือประมาณ500เหรียญคือในอเมริกามันก็จะมีแบบชมรมคนไทยที่อยู่ตามรัฐต่างๆก็ลองไปโพสต์ดูนะซึ่งเราอะก็มีเพื่อนของเพื่อนที่เขาเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่วอชิงตันดีซีก็คือช่วยคอนเนคให้กับเจ้าของบ้านที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ทำให้ได้บ้านเช่าราคาถูกมันก็เป็นบ้านที่พออยู่ได้ทุกคนเดือนแรกอะเราไปอยู่บ้านของเพื่อนพ่อนะคะก็ขอบคุณคุณป้ามาณที่นี้ถ้าคุณป้าอยู่นะถามว่าถ้าไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีบ้านญาติไม่มีแบบคนช่วยซัพพอร์ตอยู่ที่นู่นนะเราก็อาจจะไม่ไปนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะมันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้มีค่าจ้างจากการฝึกงานมันก็แบบอยู่ยากนึงแล้วแต่บ้านเลยว่าใครมีกำลังเท่าไหร่สะดวกแบบไหนนะคะหลังจากหาที่พักเสร็จแล้วใช่ไหมก็หาตั๋วเครื่องบินส่วนใหญ่จะดูเป็นสายการบินไหนก็ได้ที่ราคาถูกนะเชื่อป้าว่าเคยได้ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนิวยอร์ก 15,000 บาทจากกาตาร์แอร์เวย์สคือช่วงก่อนโควิดอะกาตาร์หรือว่าสายการบินอื่นๆอะเขาจะมีโปรมาบ่อยมากตอนนั้นที่บินอะไปกลับไม่ถึง 25,000 เมื่อกี้ค่าที่พัก 15,000 บวก 25,000 เป็น 40,000 แล้วใช่ไหมต่อไปอะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของ transportation นะคะหรือว่าค่าเดินทางนั่นเองคือการเดินทางส่วนใหญ่อะออฟฟิศสถานทูตของเรานะอยู่ในจอร์จทาวน์ก็คืออยู่ในวอชิงตันดีซีนะคะแต่ว่า residential area หรือว่าที่ที่แบบมีอพาร์ตเมนต์ต่างๆอยู่อะมันก็จะอยู่รอบนอกขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็จะราคาถูกซึ่งว่าอยู่แถวเวอร์จิเนียใช่ไหมก็จะเสียค่ารถบัสจะไปต่อรถใต้ดินรถใต้ดินเสร็จแล้วก็ต่อบัสอีกทีนึงค่าเดินทางเนี่ยตอนนั้นแบบจำ exact number ไม่ได้แต่ 3-4,000 บาทอะอย่างวางวันตื่นสายก็ต้องนั่ง Uber ไปอีกก็แพงอีกเที่ยวละ 3-400 บาทนะคะค่ากินอยู่นะคือมันดีตรงที่ว่าทำงานสถานทูตใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีร้านอาหารคนไทยอะที่เขามาเปิดรับออเดอร์อาหารไทยที่นู่นนะไม่ได้ถูกนะคะ300กว่าบาท400 500บาทนะพี่ร้านคนไทยอะค่ะเขามาเปิดรับออเดอร์ที่สถานทูตมันก็จะได้เรทที่ถูกลงทีว่าก็ซื้อเป็นอาหารเที่ยงเป็นอาหารเย็นด้วยอะไรก็จะตกอยู่ที่วันละประมาณ10เหรียญจริงๆมีกาแฟฟรีให้กินที่ออฟฟิศแต่ว่าบางวันเราก็แบบ you know อยากจะไปนั่งร้านกาแฟต่างๆนะคะค่ากาแฟ 5-6 เหรียญหรือว่าสตาร์บัคอะจริงๆก็ถูกนะ 2-3 เหรียญเออลืมบอกว่าสตาร์บัคที่นู่นน่ะเราสามารถสั่งกาแฟดำมาได้แล้วเขาก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์สำหรับให้เติมนมเติมซีรัปต่างๆนะคะ low fat นมธรรมดานม half half สามารถสั่งแค่อเมริกาโน่แล้วก็มาเติมนมเองได้ถ้าอยากกินลาเต้ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะไปอเมริกาแล้วก็แบบสายประหยัดเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายต่อวันก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ15เหรียญอะข้าวเช้าอะบางทีเราก็จะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเบเกิลหรือว่าอาจจะเป็นขนมปังมาไว้เลยนะแล้วก็จะกินแบบเกือบจะเหมือนเดิมในทุกเช้าเพราะตอนเช้าเราเน้นนอนไม่เน้นทำอาหารเป็นขนมปังชิ้นนึงมีโปรตีนนิดนึงแล้วก็มีผักมีไฟเบอร์นิดนึงแซนด์วิชทำอะไรของเราไปง่ายๆนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตก็จะกินง่ายๆตอนเที่ยงกินที่ออฟฟิศตอนเย็นบางมื้อออฟฟิศพาไปเลี้ยงนะคะหรือว่าบางมื้อก็แบบไปไนท์เอาท์กับเพื่อนเล็กๆน้อยๆมันก็จะ vary ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนต่อไปน่าจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตมันจะมีแบบ family plan คือแชร์กัน4คนอะไรเงี้ยจะถูกกว่าแต่ว่าเราไม่มี family ให้แชร์ก็เลยซื้อเองนะคะน่าจะตกเดือนละประมาณ 60-100 เหรียญนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะยังไม่นับรวมถึงแบบค่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยสไตล์ของเราคือเราแบบว่าชีฟทริลเน้นประหยัดนะคะก็ฝึกงานน่ะบางคนก็พูดเหมือนกันว่าแบบอยากให้เริ่มมีนโยบายที่จ่ายค่าแรงให้กับเด็กฝึกงานเหมือนกันเนาะเพราะว่าเด็กฝึกงานบางทีเขาก็ถือว่าทำงานเหมือนกันน่ะอันเนี้ยแต่ว่าแบบประเทศไทยอ่ะก็ยังไม่ค่อยมีที่ไหนที่
จ่ายเงินนักศึกษาฝึกงานนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่มันเป็นหน่วยงานราชการหรือแม้แต่แบบ UN เองอะบางที่ก็ไม่ได้จ่ายค่าฝึกงานนะทุกคนไม่ได้จ่ายค่าแรงนะคือมันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นอิชชูที่หลายๆคนหลายประเทศเด็กๆในหลายๆประเทศทั่วโลกก็พูดถึงเหมือนกันเวลาแนะนำน้องๆอ่ะถ้ามันลำบากมากที่จะต้องไปฝึกงานอ่ะเราก็ไม่ได้แบบสนับสนุนจะบอกว่ามันยังมีอีกหลายโอกาสที่เราสามารถเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศได้ฟรีพวกทุนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่นะคะก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในช่องวาก็ได้นะคะวาก็มีพูดถึงทุนฟรีต่างๆอยู่แต่ว่าถ้าใครที่แบบอาจจะมีคำถามว่าเรียน IR เหมือนกันจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อที่จะได้แบบมีโปรไฟล์ดีๆทำงานดีๆคือจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยนะคือถ้ามีกำลังอะแล้วก็มีความสนใจมันแมชกับ career plan ของเรามันแมชกับความสนใจของเราอะอันเนี้ยสนับสนุนให้ไปแต่ถ้ามองว่ามันค่อนข้างเป็นภาระในการที่แบบให้ที่บ้านหรือว่าให้ตัวเราเองอะสปอนเซอร์ตัวเองไปฝึกงานในต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประสบการณ์แบบเนี้ยคือไม่สนับสนุนให้ไปนะว่ามองว่ามันมีอีกหลายโอกาสที่จะให้ประสบการณ์แบบนี้ได้แล้วก็บางที่ก็เป็นทุนฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็ลองดูคอนดิชันในชีวิตตัวเองนะแล้วค่อยตัดสินใจไป